ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับครับผมแลมบองสอเดรพัฒน์ครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับครับคิดว่าเป็นไงครับเกมจะจบอย่างนี้คิดอย่างนี้ไหมครับผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับก็คือเขาไม่ออกจากมุมใช่ครับตั้งแต่ในชีวิตต่อยมาเนี่ยเคยมีคู่ต่อสู้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วเราคิดว่ามันบอบช้ำขนาดไหนครับยกที่สองนะผมคิดว่าน่าจะเตะเข้าแขนพอดีก็เลยแขนไม่เกี่ยวกับแผลแตกใช่ครับตอนแรกคิดว่าเขาจะออกมาสู้ไหมผมคิดว่าน่าจะออกมาสู้อยู่แต่ก็ไม่คิดว่าน่าจะยอมพอเราจะยอมแพ้เราคิดว่ามันจะได้ลุ้นโบนัสไหมใช่ครับคิดอยู่ว่าจะได้ไหมอะไรก็ถือว่าเราทำเต็มที่ผมก็น่าจะได้ครับกับโดนิสันนี่เราเคยชกกันมาไหมไม่เคยครั้งแรกครับอาวุธเขาเป็นไงบ้างครับอาวุธเขาก็หนักอยู่ครับหนักไหมโดนแล้วเป็นไงมีอาการไหมไม่เท่าไหร่ครับก็ถือว่าเขาก็อาวุธหนักอีกคนหนึ่งครับแต่จะไม่ถึงขนาดหนักแบบใช่เมาถึงหัวทิ่มเลยไม่ถึงขนาดครับแต่รุนแรงอยู่ไอ้จังหวะที่เราคิดว่าเขายอมนี่จังหวะเราเตะโดนแขนเขาใช่ครับผมน่าจะต่อยซ้ายแล้วเขาออกอาการหรือไงเขาออกอาการมันเป็นช่วงตอนไหนของยก2ช่วงต่อยหน้าแล้วก็เตะซ้ายครับกลางๆยกหรือปลายยกน่าจะกลางๆครับเขายอมเลยครับอ๋อเราเห็นอาการเลยใช่ครับอ๋อไม่เห็นไอ้ศอกนี่ไม่น่าจะถึงขั้นยอมนะใช่ครับโอเคนะเราพูดถึงนี่อาวุธที่เราออกนะทางซ้ายอย่างเดียวเลยใช่ครับทางซ้ายอย่างเดียวมาซ้ายเตะซ้ายทางซ้ายครับคือจริงๆเป็นอาวุธถนัดของเราไหมครับใช่ครับถนัดอยู่แล้วครับแล้วถ้ามีอีกยกนึงเนี่ยก็คงเยอะมั่นใจนะก็มั่นใจครับก็คิดว่าชนะแน่แน่นอนครับแต่ว่าจะน็อกหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงใช่ครับเห็นคู่ต่อสู้เราบอกว่าเจ็บแขนตั้งแต่ยกแรกพอยก2มาไปบอกพี่เลี้ยงเขาก็เลยไม่ยอมให้ลูกศิษย์ของเขาออกมาต่อยนี่น้องมีความคิดยังไงครับน้องอันนี้ผมก็แล้วแต่เทรนเนอร์เขาครับผมก็มีหน้าที่ต่อยอย่างเดียวผมอะไรไม่ได้เป็นจริงปรากฏการณ์ที่นักมวยไม่ออกจากมุมนะในวงการมวยไทย5ยกนี่มันเจอน้อยนะใช่ครับผมเจอน้อยมากครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วตัวเขาเองนี่เหมือนกับว่าเขาไม่บังทางซ้ายเราเลยหรือว่ามันเป็นแผนของเราอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาแพ้ทางซ้ายผมดูเทปทุกคืนแล้วดูว่าเขาบังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับผมก็เตะซ้ายผมก็หลอกเตะซ้ายอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่เราศึกษามาที่เราออกมาถูกครับมวยซ้ายกับมวยขวาใช่เข้ากันพอดีใช่เรตติ้งไฟนี้ในความรู้สึกนะรู้สึกว่าเป็น best of the best คือชกได้ท็อปฟอร์มมากครับท็อปฟอร์มมากตั้งเป้าเกี่ยวกับอนาคตยังไงบ้างครับผมก็จะพัฒนาตัวเองก็ถ้ามีโอกาสก็ให้ได้เซ็นวันใหญ่เหมือนครับแต่ก็อยู่ที่พัฒนาครับเราต่อยวันมาเล่นกี่ครั้งครับครั้งที่4ครับนี่ครั้งที่4ครับมีคาใจใครก็มีครับแต่ก็เป็นเพื่อนไปแล้วใครครับเป็นลำพูนครับไปแรกที่โดนน็อกครับแล้วสีดมทองสีดมทองก็เวทก็เท่ากันแต่คือสูงไปก็สู้เขายากใจครับวันนี้ทำงานจบแล้วอยากฝากขอบคุณใครบ้างครับผมขอบคุณบอชาตีที่ให้โบนัสผมแล้วก็ขอบคุณน้าหมายที่ให้โอกาสมาต่อยวันตลอดนี่ครับถามนิดนึงครับ350,000นี่เอาไปทำอะไรครับก็จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้พ่อคันใหม่แล้วก็เก็บไว้ไปเรียนต่อเนี่ยตอนนี้อยู่ปี2ครับเรียนปี2ที่ไหนที่สุโขทัยบกช.สุคณะอะไรคณะวิทยาศาสตร์กีฬาโอเคจะได้บอกให้เรียบร้อยโอเคขอโชคดีขอบคุณครับ